นี่นะคะคิวยาวๆนี่คือจริงแล้วนี่คือยืนห่างกันนะครับ6ฟีตถุงมือยังมีขายเหลือเต็มเลยแล้วตอนนี้นะครับก็ซื้อของไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าของที่ซื้อตุนไว้ประมาณเกือบ3อาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันคือหมดไปเยอะแล้วนะฮะวันนี้ก็เลยซื้อหลายสิ่งอย่างอยู่อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าซื้ออะไรนี่ฮะพ่อมาเตรียมตัวพร้อมเหมือนกันเออแล้วก็อันนี้เป็นบรรยากาศในคอสโก้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์มาประมาณเกือบเดือนนึงแล้วนะฮะก็มีโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับเห็นไหมก็จะต้องแบบว่าจอดรถห่างๆกัน6ฟีตแล้วก็ต่างคนก็คือแบบว่าเออไม่ชิดกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนเริ่มมีการใส่หน้ากากมากขึ้นใส่ถุงมือมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เนี่ยเราก็จะต้องเดินเฉียดกันห่างๆหน่อยนี่พวกมันก็จะมีบอกลิมิตต่างๆพวกกระดงกระดาษแต่กระดาษหมดแล้วนะครับเล็งคือที่บ้านเล็งไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษเยอะอ่ะเออน้ำก็จะจำกัดนะครับคือไม่อยากให้คนแบบว่ามาแห่กันซื้อเยอะแต่ตอนนี้คือของก็เริ่มมีแล้วนะไม่ขาดเท่าไหร่มีแค่พวกทิชชู่นะครับแล้วก็พวกไอ้ที่ฆ่าเชื้อต่างๆยังขาดแคลนอยู่แต่อย่างอื่นก็คือมีนะครับพอสมควรคนไม่ได้เยอะมากแล้วด้วยนะครับคือคนแบบไม่เยอะไม่แออัดมากแล้วเขาก็คือเหมือนแบบว่าให้คนแบบเออค่อยๆเดินเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือให้ห่างกันส่วนเรื่องหน้ากากถุงมืออ่ะคือถ้าเกิดคนที่คิดใจจะคิดจะป้องกันจริงๆนะครับแบบว่าเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อสังคมจริงอ่ะมันมีซื้อได้เว้ยคือถ้าเกิดจะหาจะซื้อจริงๆอ่ะมันซื้อได้แล้วมันก็มีวิธีอีกมากมายที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีวิธีเยอะแยะคือถ้าไม่สบายก็อยู่บ้านใช่ไหมฮะถ้าร่างกายดีออกมาก็ป้องกันโดยการใส่หน้ากากหาแมสมาปิดหรือเป็นแมสแบบพวกประดิษฐ์เองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายวิธีนะครับส่วนตรงนี้ก็นะครับยังมีของให้ซื้ออยู่ของฟรีสนี่คือยังมีแน่นๆอยู่เนี่ยก็จะมีคนใส่ถุงมือบ้างแต่หน้ากากก็มีบ้างปะปลายไม่ได้เยอะมากนะครับก็ยังมีอยู่นี่ต้องห่างๆกันหน่อยนะฮะนี่ก็คุณนายแม่นะครับซื้อสตาร์บัคขวดดูวันหมดอายุก่อนเช็ควันหมดอายุก่อนนะจ๊ะก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในวันนี้ก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์หนักๆที่อเมริกามาประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับตอนนี้นะมันก็เริ่มแบบว่าคนก็ซื้อของกันเยอะแล้วแหละตรงๆบรรยากาศก็อาจจะไม่ได้แบบว่าหุยแบบกีการ์ดกันคนเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงแบบซื้อของกันไปแบบจำนวนหนึ่งแล้วเนาะนี่นะคะนี่ก็เราก็ซื้อของเยอะแล้วเหมือนกันนะวันนี้หลังจากที่เราคือใช้ของกินไปหมดแล้วเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันเพราะว่าอยู่บ้านกันยาวนานเหลือเกินนะคะก็นั่นแหละใช่ก็นั่นแหละหวังว่าเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นเนาะแล้วทุกอย่างก็คงจะก็เบสอัดนะเบสมีแล้วก็เบสอัดนะครับรายจ่ายตังค์คือยาวมากไม่ใช่อะไรนะครับคือเขาให้ยืนห่างกันมันจะมีจุดมาร์คสีเหลืองอยู่ตรงพื้นอ่ะเนี่ยนะครับให้เรายืนห่างๆกันไอ้นี่นะครับนี่นะครับคิวยาวๆนี่คือจริงๆแล้วนี่คือยืนห่างกันนะครับ6ฟีตก็ฮะที่ไหนไปรอบที่ปิดอยู่นั่นแหละก็โซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับก็ตอนนี้ก็คือพยายามรณรงค์กันมากขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็ของที่ได้ในวันนี้นะครับนี่อยากกินข้าวเหนียวมะม่วงมากจะให้หมามูนข้าวเหนียวให้แล้วก็จะกินกับมะม่วงอันนี้เป็นแพนเค้กสำเร็จนะครับก็อาจจะใส่เตาพวกแอร์ไฟเออร์นิดหน่อยแล้วก็จบกินได้เลยน้ำก็ได้มา2แพ็คนะครับนี่ไข่เพิ่มมาอีก1ไดเอทโค้ก1แพ็คใหญ่กาแฟนะครับแล้วก็ผลไม้ฟีดก็ได้ประมาณนี้หมูเห็ดเป็ดไก่เรายังมีครบอยู่เนาะคุณนายเนาะข้าวสารมีอีก3กระสอบ นะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของวันนี้นะนี่
ให้ดูอีกทีนึงก็จะมีนี่สติกเกอร์สีเหลืองให้เรามาร์คไว้ให้แยกกันนะฮะยืนห่างๆกันจ้าและนี่ก็เกือบ1เดือนแล้วนะครับที่เกิดแบบว่ามีภาวะฉุกเฉินบ้างเอ่ยเคอร์ฟิวบ้างเอ่ยนะครับหรือแบบว่าประกาศให้ทางห้างร้านต่างๆร้านอาหารหรือโรงหนังทุกที่นะครับที่เป็นแบบว่าคนจะไปสุ่มๆกันเยอะๆเนี่ยให้ปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแนวๆนี้นะครับแล้วก็มีการโซเชียลดิสทันซิ่งละอ่ะให้แยกให้อะไรกันบ้างมากขึ้นนะครับแล้วก็คนเริ่มใส่หน้ากากกันมากยิ่งขึ้นนะครับนะใส่ถุงมือป้องกันบ้างอะไรเงี้ยก็เหมือนที่พูดว่าถ้าคิดจะป้องกันตัวเองคิดจะป้องกันแบบว่าเพื่อสังคมอ่ะมันไม่ยากที่จะหาวิธีในการป้องกันนะครับก็นั่นแหละส่วนฝรั่งที่ยังมีค่านิยมว่าเฮ้ยคนป่วยต้องใส่อะไรเงี้ยก็ยังมีเหมือนเดิมยังมีคนคิดอย่างนี้อยู่นะครับยังเยอะอยู่นะฮะนั่นแหละครับมาถามว่าเอาข้าวอีกไหมข้าวที่ว่ามี3กระสอบแล้วจ้ะกินได้ประมาณ3เดือนกลัวลูกอดนะครับนี่เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่แบบบอกนะฮะนี่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คบินกลับบ้านรีบมารีบไปนะครับให้มันเสร็จๆจริงๆไม่ได้อยากอยู่นานเลยเนี่ยไปมาเร็วอย่าไปใกล้เขานะน่าจะประมาณนี้แหละก็ส่วนใหญ่ยังเป็นคนเอเชียนะครับที่ใส่กันเยอะมากๆจริงๆแล้วอ่ะพวกคนขาวคนอะไรก็ยังแบบใส่น้อยมีไหมมีนะครับแต่ไม่ก็คนเขาก็เหมือนแบบก็นั่นแหละไม่พูดแล้วเนาะนี่นะครับที่คอสโก้ข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เล้งลืมถ่ายให้นะครับก็เนี่ย enter this way จริงๆตอนแรกก็คือไม่ได้ว่าจะถ่ายคลิปหรอกก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนแรกนะครับนี่นางก็จะเปลี่ยนทางเข้าแล้วไม่ให้คนแบบว่ากูกลูนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมาเราไม่ได้จอดตรงนี้นี่เราจอดดูนู้นปะและนี่ก็ทั้งหมดในวันนี้นะครับก็คือมาซื้อของเพิ่มนะครับก็ตอนนี้เหมือนเป็นแบบเดือนหนึ่งครั้งนึงแบบใหญ่ๆแล้วเพราะว่าของที่เราซื้อมันก็มีพออยู่ประมาณนึงแหละแต่มันก็ยังมีขาดบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังอ้อนวอนและสวดภาวนาขอให้มันผ่านไปเร็วๆนะครับอยากกลับไปใช้ชีวิตกันปกติแล้วนะครับนี่นะครับอีกนิดนึงบรรยากาศในวันนี้ก็คนไม่ได้เยอะมากนะครับนี่ที่บอกนี่มีคนใส่หน้ากากเยอะขึ้นจริงๆนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้เยอะเท่าที่เหมือนแบบประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบว่าโอ้ใส่กันทุกคน 95% คือใส่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแบบถ้าไม่ใส่หน้ากากก็คือจะไม่ให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่นี้ก็คือยังแบบไม่ได้ แล้วพอมันมีคำถามนึงนะครับที่พูดว่าบางทีบางคนเขาบอกว่าฝรั่งอ่ะอยากจะเอาหน้ากากเพื่อไปให้แบบพวกแพทย์ใส่กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีเป็นปัจจัยนึงด้วยแต่จริงๆปัจจัยหลักส่วนใหญ่แล้วลิงบอกเลยว่าฝรั่งยังมีค่านิยมนั้นอยู่ก็คือคิดว่าคนป่วยต้องใส่อ่ะจริงๆคือยังแก้ไม่หายเรื่องนี้นะครับนี่หมอมาเพื่อเอาสเปรย์มาฉีดเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วเอาก่อนเอาขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วประมาณนี้แหละนี่นะครับเราสองคนก็เสร็จภารกิจในการซื้อของนะครับเพิ่มเติมแล้วจริงๆก็ไม่ได้ว่าตุนอะไรเยอะแยะหรอกมันเป็นการซื้อแบบก็เหมือนแบบใช้ชีวิตปกติอ่ะก็คือปกติก็ต้องซื้ออย่างนี้อยู่แล้วอ่ะคือถ้าเกิดแบบเนาะถ้าไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรก็คือต้องซื้ออยู่แล้วนะครับนะแบบเดือนละครั้งอย่างเงี้ยนะครับอย่างใหญ่ๆนะฮะก็อันนี้คือถอดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วนะครับแล้วก็ฉีดสเปรย์ล้างเจลมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่วนหน้ากากก็คือยังมีวิธีซื้อได้อยู่ถ้าเกิดคนที่มีใจคิดที่จะป้องกันตัวเองจริงๆหรืออยากจะป้องกันสังคมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่อยากให้แบบว่าไปแพร่กระจายหรืออะไรเราก็ยังไม่รู้บางทีว่าตัวเรามีชงมีเชื้อหรือเปล่าเงี้ยก็สามารถที่จะหาซื้อได้อยู่เหมือนกันนะครับเนาะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราอยู่บ้านไม่ได้ออกมาเยอะนานๆทีออกมาการซื้อหน้ากากสักแพ็คนึงเก็บไว้แล้วเอาออกมาใช้ยามจำเป็นที่เราต้องออกมาข้างนอกอ่ะมันไม่ยากครับนะครับสำหรับสิ่งที่เล็งคิดนะแล้วก็พวกความคิดเดิมๆของเขาที่คิดว่าคนป่วยต้องใส่เนี่ยก็คือยังมีคนคิดอย่างนี้เยอะอยู่แล้วก็ไม่คิดที่จะใส่เพราะเขาคิดแค่ว่าเฮ้ยคนป่วยเท่านั้นที่ควรจะต้องใส่ไงเข้าใจป่ะไม่ป่วยแล้ว
จะใส่ทำไมอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงมันไปไกลกว่าสิ่งนั้นที่ควรคิดแล้วไงฮะนะครับก็นั่นแหละก็ควรที่จะป้องกันตัวเองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอให้มันผ่านไปให้ไวกว่านี้แล้วกันนะเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันแบบยาวนานเหลือเกินกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังไงก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแถมนะครับคือมาเรสตอรองดีโพด้วยนะครับไม่มีคนเลยดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปนี้จะมาซื้อของมาแค่เรสตอรองดีโพดีกว่าคือแบบคนน้อยไม่ต้องแออัดเบียดเสียดยัดเยียดนะครับนี่ไม่มีคนเลยและนี่นะครับคือถุงมือมีเยอะมากเห็นไหมเป็นพลาสติกเป็นแบบยางนะแบบลาเทคแบบอะไรเงี้ยเห็นไหมนึกบอกแล้วครับว่าถ้าอยากป้องกันตัวเองอ่ะถ้าไม่มีหน้ากากอย่างน้อยถุงมงถึงมือก็ยังมีขายอยู่จ้ะนี่มาซื้อกันได้นะครับนี่นะนี่แล้วในบล็อกตรงนี้เนี่ยคือถุงมือหมดเลยนะครับเนี่ยมีหมดเลยใหญ่ไปถึงโน่นเลยขึ้นมาข้างบนก็ยังมีอยู่นะครับเห็นไหมพวกถุงมือป้องกันเนี่ยก็ยังมีอยู่นะฮะเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าคิดจะป้องกันหาซื้อมันมีจริงๆมันยังมีอยู่บ้างนะครับก็นี่แหละครับก็ที่นี่ยังมีถุงมือขายอยู่นะครับมีหลายรูปแบบเลยเป็นพลาสติกเป็นลาเทคเป็นทุกสิ่งอย่างมีหมดเลยนะครับที่ Restaurant Depot ก็บอกแล้วว่าถ้าเราคิดจะป้องกันตัวเองอ่ะยังไงอ่ะเราต้องหามันได้ครับพวกวิธีต่างๆนะฮะถุงมือหน้ากากผ้าหน้ากากอะไรต่างๆประดิษฐ์มันมีเยอะแยะมากมายนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันเพื่อสังคมด้วยนะครับนี่คุณนายหาของอยู่งงๆงวยไปจริงแล้ว